สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมบัติที่สาบสูญนะครับซึ่งตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นกิจที่รีรันเข้ามานะแต่ครั้งนี้เป็นรอบของฟอนเทนสมัยก่อนนะครับผมเคยเล่นอยู่แต่ว่ามันเป็นแพทแรกๆของ Genshin เลยนะครับเราก็มาลองดูว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้เราทำอะไรนะก่อนอื่นเขาให้เรามาตรงจุดนี้เราก็กระโดดไปเลยนะครับไปให้พูดคุยกับอัลแมนใครวะวิน้องแบบน้องตัวเล็กนะครับสีสวยมากก็ตัวเล็กฉันดำน้ำไม่เป็นจริงๆเธอดูสิขนาดชุดประดาน้ำฉันยังไม่มีเลยอัลแมนพูดนะอดีตเพื่อนของซีรีโอ้ยต่อให้เธอกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ฉันก็ไม่มีทางลงไปด้วยหรอกเราถามนะครับอัลแมนคุณก็มาที่ฟอนเทนด้วยเหรอใช่แล้วนักเดินทางไปม่อนบังเอิญจังเลยนะที่ได้เจอพวกเธอที่นี่คุณยังเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดยังคงฮอตในหมู่ซีรีเหมือนเดิมเลยนะแถมยังสื่อสารกับซีรีเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยเราถามนะครับช่วยฉันแปลหน่อยสิว่าซีรีพูดอะไรเนี่ยพวกเธอหยุดล้อเล่นฉันได้แล้วฉันจะไปเข้าใจได้ไงว่ามันอยากพูดอะไรฉันก็แค่มาทำธุรกิจที่ฟอนเทนแล้วมาเดินเล่นชิลๆริมน้ำก็เท่านั้นแต่จู่ๆซีรีน้อยตัวหนึ่งก็ตามมาอีกจนได้ฉันชินกับเรื่องแบบนี้แล้วฉันเลยข้ามภูเขากับเลาะสันเขาตามมันไปแถมยังต้องพายเรืออยู่พักหนึ่งด้วยโอ้โหตามปกติแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแล้วบอกฉันว่ามีอะไรฝังอยู่ตรงนี้แต่พอหัวของมันดำดิ่งลงไปในน้ำลึกลงไปเรื่อยๆฉันดำน้ำไม่เป็นไงและฉันได้ยินคนพูดว่าในน้ำนี้ไม่ใช่มีแค่กระแสน้ำที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีอันตรายสารพัดด้วยฉันก็เลยทำได้แค่อยู่บนเรือเพื่อรอมันกลับมาแต่ว่าเจ้าตัวเล็กนั่นก็ยังพยายามพาฉันไปนู่นไปนี่ฉันอยากให้มันรู้จริงๆว่าฉันดำน้ำไม่เป็นน่ะเราบอกไปว่ารู้สึกได้ถึงเอกลักษณ์ของฟอนเทนแล้วล่ะสิข้อนี้แล้วกันนะครับรู้สึกได้แบบเต็มๆเลยล่ะมันเป็นดินแดนแห่งมิตรภาพความอบอุ่นและความมีน้ำใจที่ทำให้ผู้คนหลงไหลไปม่อนบอกว่างั้นแปลว่าคุณต้องขอให้เราอกลงอีกแล้วใช่ไหมสรุปจะใช้งานเรานะครับถูกต้องขอบคุณสวรรค์พวกเธอยังไม่ได้รับอิทธิพลจากชาวฟอนเทนพวกนี้มากเกินไปฉันคงพูดจาได้ตรงประเด็นเหมือนเดิมฉันรับไม่ได้จริงๆกับท่าทีที่ชาวฟอนเทนสุดที่รักบางคนพูดกันในทุก20คำเฉลี่ยจะมีคำสุภาพ2คำคำอุปมา3คำแล้วก็คำคุณศัพท์อีก6คำพี่แกนับจริงๆเหรอเนี่ยเราบอกว่าฉันไม่สันทัดเรื่องสัมบัติสำนวนเลยนะเอาแมนบอกให้ตายเถอะฉันคิดว่าฉันเองก็ได้รับอิทธิพลแล้วด้วยเอ้าเอาสมุดบันทึกเล่มนี้ไปสิฉันปักหมุดตำแหน่งทั้งหมดที่จะตัวเล็กนี่พาฉันไปไว้ให้แล้วถ้าเจอ Ancient Iron Coin ก็เอากลับมาให้ฉันเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้นะฉันจะรับซื้อในราคาสูงเลยยินดีที่เราได้ร่วมมือกันนะนักเดินทางแล้วก็ไปม่อนด้วยโอเคน่าจะเป็นตัวแรกของนะครับแล้วก็ Treasure Seeking Sele ใช่ไหมจริงเผ่าพันธุ์ซีรีในสมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นตามลอของเกมครับเรามีพื้นที่6แห่งที่ต้องไปหาใส่ไว้ในช่องเก็บของจะสามารถเรียกเทรเชอร์ซิกกิ้งซีรีออกมาในบริเวณที่ซ่อนสมบัติได้อ๋อก็คือต้องรู้ที่ก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะ
แล้วเราก็วิ่งไปตามที่นะครับหลังสวมใส่และเรียกบนมินิแมปจะแสดงตำแหน่งที่มีพลังงานไหลล้นดูดซับทุก3ครั้งจะทำการค้นหาพื้นที่ขุมสมบัติได้1ครั้งเมื่อนักเดินทางเริ่มค้นหาในพื้นที่ขุมสมบัติบนผืนดินตัวซีรีก็จะทำการตรวจสอบหาสมบัติในบริเวณโดยรอบนักเดินทางต้องช่วยเจ้าซีรีดูดซับพลังงานเพื่อรักษาพลังงานของมันเอาไว้หลังจากช่วยฟื้นฟูพลังงานให้เทชเชอร์ซิกกิ้งซีรีในเวลาที่กำหนดน้องก็จะเริ่มตรวจหาของที่ซ่อนอยู่มาอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำการเซตติ้งเจ้าซีรีเข้าไปก่อนนะครับเป็นเชเชอร์ซิกกิ้งตัวนี้แล้วผมติดอันนี้ทิ้งไว้ด้วยเราก็สลับของซะทีนี้มาดูแผนที่กันว่าเขาไปตรงไหนดูรายละเอียดไหนดูซิชุดขุมสมบัติที่1ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นเรือรางนะก็จะไม่ยากนะครับนี่แถวโซนนี้หลักๆก็คืองานนี้เนี่ยมันจะต้องทำการเก็บพลังงานก่อนผมไม่มั่นใจว่าทุกคนจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยไหมนะแต่เราก็ลองวิ่งดูนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บเหมือนตรงนี้เขาจะมีการขึ้นไดอะล็อกมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะชุดนี้เราง่ายอยู่กดน้องซีรีใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งโอเคเป็นอันนี้ก่อนต้องสู้ไหมเนี่ยหรือแค่เก็บอันแรกก็ได้แล้วเนาะอันที่สองนะครับโอเคแสดงว่ากิจนี้ง่ายอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันที่สองหลบอยู่นี่สีสวยจังเลยแล้วก็อันที่สามนะครับอ้าวอ๋อไม่มีมอนเนาะสงสัยผมมาตีไปแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเอบนหรือล่างนี่ป่ะใช่ทีนี้ดูมินิแมปนะมันจะมีเหมือนแสงขึ้นอยู่เราก็วิ่งตามไปนะครับโอเคเริ่มท้าทายสีมันสวยมากเลยนะแต่ว่ามันแสบๆตานิดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บพลังงานให้น้องใช่ไหมท้าทายเสร็จสิ้นแล้วเช่นไรต่อกดตรงนี้ป่ะขุดอ๋อแค่นี้เลยแล้วเราก็จะได้ Ancient Coin Ancient Iron Coin40แต้มนะครับ40แต้มณปัจจุบันตอนนี้เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับพอดีผมเช็คมาทีว่าเฮ้ยเหมือนข้างๆเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะไม่หายแล้วก็มาลองเข้าไปกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวยังไงเราลองเข้าไปดูก่อนจริงๆอัดจบไปแล้วทีนึงด้วยนะมาเช็คซ้ำนะครับอ๋อนี่ไงมันมีอยู่ตรงนี้ได้แล้ว1อันแสดงว่า1วันเนี่ยอาจจะมีหลายชิ้นนะครับเราวิ่งตามไปเลยนะทีนี้เขาให้เรากลับมาที่ตรงนี้แล้วก็น้องซีรียังไงเอ่ยตำแหน่งขุดอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยมินิแมปอยู่ตรงนี้นะผมไม่มั่นใจว่าอีกเควสหนึ่งเสร็จไปยังนะครับแต่ว่าในเคสของตัวกิจกรรมรอบแล้วอ่ะจะมีไดอะล็อกของชาร์ลอตอยู่แถวนี้ครั้งหนึ่งมั้งโอเคตะกี้นี้เขาให้เราเล่นเป็นมินิเกมแบบเก็บแสงใช่ไหมตัวนี้ให้เล่นเป็นลักษณะเราเนี่ยทำการสู้กับ
พวกมอนเตอร์นะยิงเลยแล้วกันหมดไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงสู้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีแสงนะครับเราก็เก็บไปเนาะท้าทายเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารับนี่กันกองสมบัตินะครับอีก40พอยต์เท่ากับตะกี้นี้เต็มเนี่ยกล่องละ10ใช่ไหมก็จะเป็น20คอยนะครับอืม20คอยก็ตะกี้นี้เนี่ยเจมเนี่ยได้10นะครับได้10ปราโมเจมเนาะเท่ากับว่าถ้าสมมุติ2กล่องทุกวันเลยเราอาจจะได้วันละ20บวกกับอีกชุดนึงนะครับที่ต้องไปแลกมาเดี๋ยวเราแวะไปที่เอาแมนกันนิดนึงนี่เลยแล้วกดคุยนะครับก็ตัวเอาแมนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะเขาสามารถแลกของได้นะครับอันนี้ในเคสของเขาเนี่ยจะมีมินิซีรีให้แลกอยู่ทั้งหมดด้วยกัน6ชนิดพอดีผมมี1อันนะครับจากกิจกรรมรอบนู้นไกลๆเลยเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีพาร์ทของสมบัติล้ำค่าด้วยเหมือนกันนะโดยที่เราจะต้องเอาตรงส่วนของเหรียญเนี่ยที่เราได้มาตะกี้มาแลกนะครับก็หลักๆเนี่ยแนะนำนะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือกทำการซื้อตรงส่วนของน้องซีรีก่อนแต่ได้ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของลิมิเต็ดโปรโมทเจมเนี่ยครับอาจจะยังหาจากกิจอื่นได้แต่ก็ในกรณีหากว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องของลิมิเต็ดเนี่ยครับก็มาเล็งซื้อเจมก่อนได้เผื่อใครขาดมืออยู่นะครับเพราะว่ากิจเพิ่งมันแรกเนาะเนี่ยครับเราสามารถซื้อได้จำนวน6ครั้ง1ครั้งนี้ได้50นะเท่ากับเจมจะมาอยู่ตรงนี้ถึง300เจมเลยนะครับซึ่งตัวกิจกรรมเองเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่6ที่ใช่ไหมตัวเพชรเนี่ยครับน่าจะมาจากการเปิดกล่องแบบตำแหน่งละ2กล่องประมาณนั้นนะครับยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ